นับสนุนโดย Nivea Cool Kick แห้งสบาย3เท่าจาก Nivea สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:30 ถึง 10:00 นะคะวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราเปิดหัวรายการมาด้วยบรรยากาศภาพที่อบอุ่นน่ารักนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นอีก1วันสำคัญของประชาชนชาวไทยนั่นก็คือวันพ่อแห่งชาตินั่นเองค่ะจ้ะวันนี้ก็บนถนนหนทางนะครับหรือว่าในเรื่องของช่องทางการสื่อสารต่างๆเราคงจะเห็นสีเหลืองใช่ค่ะนะทั่วทั้งประเทศนะครับวันนี้อย่างที่แพรเรียนนะครับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับคนไทยทั้งประเทศใช่ค่ะทุกวันที่5ธันวาคมนะครับเราถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทุกปีเนี่ยเราก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงนะครับพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทำให้กับประสบนิกรชาวไทยความจริงสาธยายไม่หมดใช่ค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะในเรื่องของภาคการเกษตรหรือแม้กระทั่งในเรื่องของวิถีคำสอนโดยเฉพาะปรัชญาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประชาชนทั้งประเทศเนี่ยก็น้อมนำมาถือปฏิบัติแล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยผ่านพ้นมรสุมหรือว่าปัญหาวิกฤตต่างๆได้นะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในเรื่องของการจัดงานวันพ่อแห่งชาตินะครับก็มีอยู่4ประการหลักๆข้อที่1ก็คือเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพ่อหลวงของเรานะครับข้อ2เพื่อที่จะเทิดทูนพระคุณของคุณพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคมนะครับประการต่อมาครับเพื่อให้ลูกเนี่ยได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อและประการที่4ครับก็เพื่อให้ผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองนะครับค่ะสำหรับในส่วนของกิจกรรมที่เราได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องนี้เนี่ยการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีนะครับโดยเฉพาะต่อองค์พ่อหลวงของเราเนี่ยอย่างภาพบรรยากาศที่เห็นนะครับทุกวันที่5ธันวาของทุกปีเนี่ยจะประชาชนทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันไม่ว่าจะเป็นการจุดเทียนชัยเฉลิมพลนะครับหรือว่ามารวมตัวกันในสถานที่ที่มีการจัดงานนะครับงานวันพ่อเนี่ยจะหนาแน่นนะครับด้วยผู้คนที่แสดงความจงรักภักดีเขาบอกว่าบางสถานที่เนี่ยคนจะต้องไปรอตั้งแต่เช้ามืดใช่ค่ะนะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคแต่อย่างใดนะครับก็วันนี้พวกเราทุกคนก็ควรที่จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับและที่สำคัญเราเองก็ควรที่จะแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อคุณพ่อของเราด้วยใช่ซึ่งเป็นบุพการีของเราด้วยครับใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะก็คิดว่าหลายๆครอบครัวก็จะได้อยู่พร้อมกันกับคุณพ่อนะคะก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะคะโดยปกติแล้วก็ที่เห็นกันทั่วไปก็คือมีการพาคุณพ่อไปทานข้าวใช่แล้วนะคะไปเที่ยวนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้หลายๆโรงเรียนนะคะอย่างในภาพเนี่ยก็จะให้คุณพ่อนะคะมาเป็นตัวแทนจัดพิธีงานวันพ่อให้ลูกๆเนี่ยได้ทำการทำความเคารพกราบคุณพ่อขอพรจากคุณพ่อนะคะก็เป็นภาพที่น่ารักทีเดียวนะคะก็คงมีหลายท่านนะครับที่คุณพ่ออาจจะอยู่ไกลนะครับอาจจะมาทำงานต่างถิ่นฐานต่างจังหวัดนะยังไงก็หาโอกาสนะส่งข้อความพูดคุยทุกวันนี้อุปกรณ์สื่อสารก็บอกว่าค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงให้คนเราใกล้กันได้อยู่แล้วอย่าลืมให้ความสำคัญนะครับแล้วก็พูดอยู่เสมอว่าจงอย่าให้ความสำคัญกับคุณพ่อเพียงแค่วันที่5ธันวาเท่านั้นถูกต้องค่ะนะครับเพราะว่าทุกๆวันเนี่ยของพ่อเนี่ยเป็นวันลูกใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช่นเดียวกันใช่ก็ควรที่จะให้ความสำคัญด้วยแล้วก็วันนี้ก็จริงๆแล้วอย่างที่แพรบอกแหละ
ร้านอาหารนะครับหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยวันนี้ใครจะไปทานอาหารก็อาจจะต้องโทรจองล่วงหน้าก่อนใช่ค่ะเต็มแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นวันพ่อวันแม่วันปีใหม่นี่ร้านอาหารคนค่อนข้างจะแน่นนะคะก็วางแผนอะไรไว้ก็ล่วงหน้านิดนึงนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขสำหรับทุกคนนะคะอย่างที่อาจารย์บอกใครอยู่ห่างไกลโทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวนี้นะคะไปเห็นเพื่อนเฟซไทม์กับคุณพ่อวิดีโอคอลกันเลยก็ถือว่าน่ารักทีเดียวนะคะสอนคุณพ่อใช้จ้ะแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ใกล้ชิดกันอันนี้พูดทุกปีก็จะพูดซ้ำเหมือนเดิมในเรื่องการแสดงออกในเรื่องของความรักบางครั้งบางคนไม่เคยพูดก็ให้พูดนะครับและผมคาดหวังมากกว่านั้นในเรื่องของการสัมผัสนะโดยเฉพาะลูกที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังวัยของผมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยคำว่าอายเป็นไรนะค่ะแต่ว่าวัยรุ่นค่ะยังวัยรุ่นอยู่ครับเถอะคือในเรื่องของการสัมผัสทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่นั่นแหละนะครับการเข้าไปกอดการเข้าไปหอมการเข้าไปกราบเนี่ยเชื่อไหมฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำให้ผู้ที่ได้รับก็หมายถึงบุพการีของเราเนี่ยมีความรู้สึกอบอุ่นในหัวใจและตัวเราเองเนี่ยที่ทำก็จะมีความรู้สึกปิติไม่แพ้กันมันยากสำหรับการทำครั้งแรกเท่านั้นเท่านั้นจริงๆฮะลองสัมผัสดูอย่างเวลาผมหอมพ่อกับแม่เนี่ยก็ไม่ได้ทำทุกวันหรอกฮะแต่ว่าในช่วงเทศกาลสำคัญเนี่ยก็รู้สึกได้เลยแบบท่านมีความสุขอ่ะบางทีอย่างโดยเฉพาะแบบถ้าเป็นอย่างแม่เนี่ยก็อาจจะอย่างผู้ชายเนี่ยบางทีอาจจะการแสดงออกอาจจะดูแข็งๆหน่อยแต่อย่างกับคุณแม่เนี่ยบางทีแบบไปหอมในช่วงเทศกาลสำคัญเนี่ยโอ้แกหอมคืนแล้วแบบมันก็โอกาสธรรมดาเราไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกันนะฉะนั้นก็วันนี้ก็แสดงออกให้เต็มที่อย่าทำแค่คำพูดการกระทำการสัมผัสสำคัญกว่าและอยากให้ทำให้ต่อเนื่องครับใครที่ยังไม่เคยนะคะวันนี้ลองดูเปิดโอกาสเปิดประตูตัวเองออกไปนะคะแล้วจะมีครั้งต่อไปแล้วรองว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราคือเขาไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้เขาไม่ต้องการสิ่งของไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรมากมายแค่ให้ได้อยู่กับเราให้เราแสดงความรักกับเขาแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยละกันนะคะแจ้งช่องทางกับคุณผู้ชมเลยวันนี้รายการของเราก็ยังดำเนินไปเหมือนเดิมนะคะใครที่พักผ่อนอยู่บ้านก็ดูกันเป็นครอบครัวเลยละกันนะคะว่าดวงของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสามารถลงทะเบียนพูดคุยสายสดกันได้ที่024960493หรือว่า024960494หรือจะส่งข้อความมาก็ได้นะคะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606ค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้อาจารย์พรพลนะคะได้เริ่มพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันของทั้ง12ราศีกันเลยค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5ธันวาคม2557จันทรคติการขึ้น14ค่ำเดือน1ปีมะเมียนะครับทิศอาคเนหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามนะครับไม่ว่าทางตรงก็ทางอ้อมไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำส่วนเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์ซะแต่เรื่องของหัวใจอย่าจับปลาสองมือครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยคนเราต้องการเลือกนะครับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานเขาบอกให้อยู่กับปัจจุบันอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยหรือมิเช่นนั้นก็ขอให้คิดซะว่าอดีตเนี่ยมันแก้ไม่ได้ถ้ามัวแต่จมอยู่กับอดีตอนาคตมันก็จะไม่ดีนะครับแต่เรื่องเงินทองและการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายหรือการลงทุนสอบผ่านความรักหัวใจวันนี้ทรงฮะและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องงานอยู่กับปัจจุบันนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานไม่มีใครทำสำเร็จทุกวันมีโอกาสครับที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือหาทางออกไม่ได้ฉะนั้นเรียนรู้และอยู่กับสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเงินทองแม้สภาพคล่องไม่เอื้อแต่ด้านดีวันนี้ก็มีครับในเรื่องของความมีวินัย
ัวใจวันนี้ทำดีได้ดีไม่ว่ามีคู่หรือโสดก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เขาบอกว่าจัดแบ่งเวลาได้อย่างลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเรื่องงานราชหรือว่างานหลวงวันนี้นะครับจัดแบ่งได้สมดุลแต่คนที่คิดมีคู่ที่พยายามมานานแล้วยังไม่เกิดผลเนี่ยวันนี้อย่าฝืนนะฮะให้หยุดเงินทองรวมถึงการลงทุนเดินทางสายกลางนะครับอย่าตึงจนเกินไปอะไรที่เป็นความสุขซื้อหาให้กับตัวเองครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีส้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าถัดไปเป็นราศีพฤษภค่ะราศีวัวนะครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนคนมีคู่ครองคนรักได้เปรียบไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรแต่วันนี้เรื่องงานก็ยังพอที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยสนับสนุนกันได้แต่ในทางกลับกันวันนี้คนโสดดูเหมือนจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเงินทองฝากนิดเดียวไม่มีใครหวังดีกับใคร 100%ถ้าไม่ได้มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนฉะนั้นวันนี้ดูให้ดีถ้าใครชักชวนทำธุรกรรมร่วมเนี่ยเขาแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่และสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับกับสีชมพูส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้เน้นในเรื่องของการปรับปรุงต่อยอดพัฒนาสิ่งเดิมที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับเงินทองคล่องทั้งสองขาวันนี้หาเยอะจ่ายก็มากความรักหัวใจเขาบอกว่าอย่าใจเร็วด่วนได้ใช้เวลาเยอะๆและสีที่ถูกโฉลกค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานอย่าคิดมากอะไรที่ยังใช้การได้นะครับหรือว่าให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีก็ไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้แม้จะมีรายจ่ายเยอะแต่ก็ยังมีศักยภาพในการหารายได้ฉะนั้นวันนี้สภาพคล่องผมไม่ห่วงความรักหัวใจวันนี้ถ้าไม่ได้รักไม่ได้ชอบจริงๆก็อย่าเห็นความรักเป็นเกมนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับอย่าหลงไหลคล้อยตามไปกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามาสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้จงให้ความสำคัญกับงานประจำงานที่มีหลักฐานความมั่นคงมากกว่าลักษณะของพวกงานโครงการงานพิเศษหรืองานที่ผ่านเข้ามาเป็นครั้งคราวนะส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันอย่าหมิ่นเงินน้อยโอกาสเริ่มมีให้เริ่มซะแต่เรื่องของหัวใจวันนี้มีโอกาสทุกเพราะบริวารและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมบริวารนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมหัวใจสำคัญสุดโดยเฉพาะคนที่มีปัญหามานานระวังเดินต่อไม่ไหวแม้กระทั่งคนที่เพิ่งเริ่มก็ให้ระวังในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับขอเพียงแค่ทำในสิ่งที่ถนัดโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนงานวันนี้รักษามาตรฐานได้และสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเหมาะสำหรับการเริ่มต้นใหม่ล้างไพ่ก็ใช่นะครับและที่สำคัญวันนี้ขอให้เชื่อในเซนส์หรือความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่ใช่มั่วนะลักษณะงานเนี่ยอะไรที่มันยังไม่มีบทเรียนหรือข้อสรุปที่ชัดเจนขอให้เชื่อในความรู้สึกส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนไม่เหมาะสำหรับคิดการใหญ่หลายปัจจัยไม่นิ่งและที่สำคัญเราควบคุมไม่ได้แต่หัวใจมีโอกาสจะได้ข่าวดีนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีเหลืองส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเหนื่อยโดยเฉพาะคนที่ทำงานหรือว่าทำธุรกิจแบบมีคู่แข่งขันที่ต้องเผชิญหน้ากันโดยตรงน่ะหรือวัดผลกันแบบต่อเนื่องหรือมิเช่นนั้นถ้าไม่ได้เหนื่อยเพราะคู่แข่งคุณจะเหนื่อยเพราะคนขาดคนช่วยขาดแขนขาขาดบริวารทำนองนั้นส่วนเงินทองงดปล่อยกู้ทุกชนิด
รวมถึงการเข้าหุ้นร่วมลงทุนหัวใจระวังจะทะเลาะกับผู้ใหญ่นะครับค่ะและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ขาดคนช่วยก็ต้องเสริมบริวารอีกหนึ่งราศีกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีครีมและปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้รุกเลยเหมาะสำหรับการทำงานที่พูดง่ายวันนี้ขวนขวายหน่อยเข้าหาใครก็ไม่ถูกปฏิเสธนะครับการขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือขอความเห็นธรรมซะส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องบอกว่าวันนี้ทายดีนะครับถึงจะมีสิ่งร้าวยั่วยุแต่วันนี้เงินไม่กระเด็นหัวใจไม่เด่นคนมีคู่ให้ประคองและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีฟ้าค่ะและนี่ก็คือคำประยากรของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ทั้งหมดนะคะหากว่าคุณผู้ชมตามไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook Fanpage ของเราชื่อว่า Miracle Channel TV นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวย้ำช่องทางกันอีกครั้งนึงคุณผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยสายสดกันได้นะคะลงทะเบียนได้ตอนนี้ที่024960493หรือว่า024960494นะคะหรือจะส่งข้อความมาทาง SMS ก็พิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะจ้ะ